อันเท่าไหร่นะครับเนี่ยหมื่นครับหมื่นบาทนะครับโอ้ใช่อันนี้ที่ดำๆเมื่อกี้เนี่ยอันนี้เป็นเลือดเลือดแลดเลือดแลดโอ้มีรูปกันอันนี้อะไรเธอเดือนอันนี้อะไรเนี่ยหินพญานาคเหรอเก้าอี้ครับเก้าอี้เก้าอี้จ้าอี้หวายจ้าอี้หวายมาแล้วครับพี่น้องสวัสดี FC ครัวลุงเด่น Family ไม่ได้นอนเลยกินชาเย็นเมื่อคืนนี่โอ้โหมันออกหนักมากครับเรามานอนกันที่ตลาดแจ่มป๋องนะครับอําเภอเวียงแก่นเชียงรายของเยอะมากเราตื่นไปเดินตั้งแต่ตีห้าแล้วไปดูได้ในช่องลุงเด่นเนาะตอนนี้ก็ถึงเวลากลับละแค่คนกำลังจะเริ่มมานะ7โมงนะตอนนี้ประมาณ7นาฬิกา15นาทีแต่ว่าเราเรียบร้อยแล้วเรายิ่งสายยิ่งเด็ดยิ่งสายยิ่งเด็ดมาดูแล้วกันสายก็ได้นะจ้าหน่อไม้หางหวายเยี่ยมของเยอะดีเมื่อคืนเรามาจอดคันที่สามอ่ะคันที่สามเลยนะร้านนี้นะแถวนี้มีแต่รถโฟมหมดเลยเนาะแล้วดูเหมือนมีแต่วีโก้แล้วก็โฟมหมดเลยอ่ะโฟมหมดเลยเนี่ยดีแม็กก็โฟมหมดโอ้คันนี้เอารถตู้มาช็อปเลยเด้อลุงคุณลุงเนี่ยตื่นแต่ตีสองอ่ะลุงเก็บค่าตั๋วรถเนี่ยเก็บค่าที่จอดรถเนี่ยมันเป็นอาชีพของเขาเนาะโอ้หนักกว่าเราอีกเมื่อคืนไม่ได้นอนเลยอ่ะกินชาคนเดียวเอ้ยดันมามันเป็นยังไงมันไหลมาหาอีกคนนึงเลยอ่ะไม่บอกไม่ถูกอะไรมันไหลมาหาคืออะไรยูบูกิกี้แกมันนอนลำเพอไปคนอื่นนอนนั่งก็แกเป็นอะไรเนี่ยเดี๋ยวกลับไปจะไปนอนแล้วไม่ไหวจริงไม่ได้นอนเลยเมื่อคืนนี้ลุงเด่นไม่ยอมหลับยอมนอนแล้วก็ไม่ให้น้องแฟนนอนเลยมันดีกว่าโอ้ยไว้จะหลับจะหลับก็ฝันร้ายไปอะไรไม่บอกไม่ถูกเมื่อคืนนี้นอนอยู่ใต้ต้นช้ำช้าเนี่ยว่าจะลุกขึ้นมาไหว้พระอยู่เมื่อคืนนี้เออลุงเด่นเนี่ยเนาะไม่บอกเจ้าที่เจ้าทางหรือเปล่ากินชาเลยว่าจะกินกระทิงแดงกินเครื่องดื่มชูกำลังก็กลัวแบบจะนอนไม่หลับจะกินโอเลี้ยงก็กลัวจะนอนไม่หลับกินชาไทยอ่ะกินชาไทยแล้วเป็นเขาแบบเขาชงใหม่ๆเข้มข้นมากตอนหลับก็หลับง่ายแหละตื่นมาอีกทีโอ้โหเธอมีสถานะถึงฟากนี่เลยนะตลาดไก่ไก่ชนนี่โอ้ตลาดนะแถวนี้เยอะเนาะตลาดแจ่มป๋องสามที่เลยอ่ะตอนนี้เมืองแก่นนี่พี่น้องม้งอยู่เยอะมีชุดม้งมีไปเลยค่ะมีร้านขายเสื้อผ้าม้งอะไรเงี้ยน่ารักสวยๆทั้งนั้นเลยเฮ้ยเห็นโกโก้เห็นกาแฟแล้วหนีแล้วเป็นแล้วแสบตาคือคักนี่เธอเอ้ยทำไมเดินๆนี่หน่อยนี่เราไม่เดินฝั่งนี้ที่เรานอนเมื่อคืนไหนเอาไปดูหน่อยโอ้ตลาดใหญ่เนาะพี่ชอบอันเนี้ยอะไรเนี่ยเดี๋ยวหาที่จอดที่แรกว่าจะกลับนะตลาดฝั่งนี้ก็มีพี่น้องเรามาดูว่าจะกลับแล้วเดินอีกหน่อยนึงที่ช่องครัวลุงเด่นนี่ไปเดินพี่น้องลาวเขาขายฝั่งนู้นฝั่งนี้ก็มีคนลาวมาขายเหมือนกันนี่เมื่อกี้เห็นแบบทับพีในรูปแปลกๆบ้านเราไม่มีแน่นอนอย่างนั้นอ่ะโอ้ยอุ้ยได้หวายเก่งไหวเว้ยเนาะเป็นกลับเขาเป็นไรกันเขาร้องไห้เด็กร้องนี่เขาดูแปลกๆนี่เหรออะไรเนี่ยเด็กตัดก๋วยเตี๋ยวเนาะที่ตักโอ้โหไม่เคยเห็นที่ตักน้ำซุปดีแน่นอนอย่างนี้นะนี่เลยไอ้พวกนี้ดีนะเธอเนี่ยเวลาไปไล่ไปสวนไปนาอย่างเงี้ยมันเห็นเขาขายในเพจอ่ะเขาจัดต้นกล้วยเวลาอยู่สวนอะไรชุบชุบชุบเลยเนี่ยโอเคเผื่อลุงเด่นขยันซื้อไปสิซื้อไปกดได้ไปนี่เนี่ยเอาไปจัดต้นกล้วยอ่ะอะไรครับนี่100น่าร้อยเดียวเดี๋ยวเดินดูหน่อยเดี๋ยวเดินหน่อยมีอะไรที่นี่ขายได้อะไรกันเลยข้องนะครับถ่ายไปเอาไปถวายวัดโอเค look at the third tower bigger tower we have many four objects
เอาเลยน้องนี่อ่ะต้องดูหน่อยมีผักมีแต่ไม่เย็นเป็นแบกมีแมงกวักเลยโอลีนกระจมซ้ำชายดำนี่เมื่อคืนเรานอนตรงไหนนะนี่เรานอนตรงนี้เมื่อคืนบอกแล้วถ้าเราไม่ออกมาเมื่อคืนตีสามถ้าเราไม่ออกเนี่ยเราจะออกไม่ได้เลยจนกว่าเขาจะกลับก็เลยต้องไปนอนข้างบนแล้วก็เสียค่าจอดรถ20คือเรานอนตรงไหนนี้ถ้าเราตีสามกว่าเขากำลังตอบตอกเหล็กที่ทำเสาเต็นท์อ่ะใช่นี่คือเรานอนตรงไหนนะเธอคือเรานอนหน้าห้องนี้เลยคือเราจอดตรงนี้โอ้เขามาทำมาตั้งตอนไหนเนี่ยงงมาลงทิศเลยเนี่ยนะเมื่อคืนเราจอดตรงนี้เลยหน้ามันเป็นลานกว้างนะพี่น้องเนี่ยแต่เมื่อคืนเขาตอกเลยกันต้องแต่งต้องแต่งก็ตอกหมดเนี่ยไม่คิดว่าเมื่อคืนมันไม่ใช่เป็นอย่างนี้มันโล่งจำทิศไม่ได้เลยเนี่ยนี่เมื่อคืนเราจอดริมเสาเลยครับจะกลับถูกไหมเนี่ยฮะได้อยู่ไม่พูดถึงว่าถ้าเราไม่ออกนี่จะเกิดอะไรขึ้นกับเราเนี่ยเราเขาก็มาเรียกเราสิเรียกอย่างนะตีสามครึ่งครับโอ้เมื่อคืนร้านนี้เขากำลังขนลังลงมานะเมื่อคืนเนี่ยตอนตีสามอ่ะโอ้เขาเปิดตั้งแต่ตีสามนะเธอตีสองอ่ะตีหนึ่งบางทีเขามาตั้งเต็นท์เนี่ยแต่คืนเปิดกี่โมงอ่ะแต่คืนตีหนึ่งครับโอ้เป็นรถตู้นะครับผมลงที่ตอนนี้แต่คืนยังมาแบบอ้าวจักอยู่อ๋อจักลุงเด่นด้วยครับรู้จักลุงเด่นด้วยกูเอฟซีเยอะเหมือนกันนะเดี๋ยวหน่อยเจอโอ้สาวขายโคกโคกง่ายก็ตามจริงเขาก็บอกเป็นรถลุงเด่นอยู่นะคืนเขารู้จักเราอยู่โอ้ผู้สาวงามเนาะธรรมชาติดีขายอีกเนาะสาวเจ้าข้าวฟืนเนาะข้าวฟืนเจ้าสาวเหนือก็นี่ยังมางานแต่งงานว่ะใครนี่เหรอไหนฮะนี่เหรอป้านี่เหรออุ้ยน่าเดินอยู่นะเดี๋ยวมาเดินดูหน่อยเมื่อคืนตีสามเขากำลังจุดเตาร้านหลังนี้เขากำลังจุดเมื่อคืนเธอน่าจะถ่ายเนาะเนี่ยเมื่อคืนเขากำลังจุดเตาโอ่งเนี่ยไม่ใช่ก็เก่งนะตื่นตีหนึ่งตีสองกันนะก็ต้องขยันเป็นลูกค้าไก่เจอตั้งแต่ตีสามตะคืนนะครับเนาะกำลังตั้งเตาตะคืนตีสามก็เอาเอาวันมาเต็งแต่ตีหนึ่งเลยครับโอ้แม่นเมื่อคืนผมนอนในนี่กับผมก็เลยได้ยินเสียงมันตอกเสาก็เลยขับรถออกมาเกณฑ์กระดังจะจุดเตานี่โอ้ยากเลี้ยวได้ครับต้องตื่นตั้งแต่ตีหนึ่งนะหน้าตีหนึ่งตีสองใช่ไหมไปมีร้านเดียวเมื่อคืนตีสามอ่ะแล้วก็ที่เหลือก็ยังกระทั่งจะขนลงบางอย่างข้าวขาหมูพี่น้องโอ้ขาหมูนี่เสื้อผ้ามือสองอ่ะเสื้อผ้ามือหนึ่งอ่ะเสื้อผ้าทำเนี่ยการผ้าทำงานไปไล่ไปสวนพี่น้องโอ้ขายดีนะดูดิอันนี้เอามาขายเลยพี่นี่พี่เอาขายเลยครับนี่ขายครับโอ้พี่เราโชว์สักนิดหนึ่งได้ไหมอันเท่าไหร่นะครับน่ะต้องการไหมไม่ต้องการอันหมื่นเหรอหมื่นแล้วหมื่นบาทนะครับโอ้แพงเนาะมันง่ายนะทำยากเนาะต้องการโชว์ไหมนี่อันนี้หนึ่งก็ได้ไหมโชว์นี่หนึ่งได้ไหมได้ได้หมื่นนึงทำไมหมื่นนึงเลยเหรอหมื่นกี่บาทใครแบบเพลงหมุนใครเอาฟังแบบให้คุณย่าคุณยายฟังได้อันละหมื่นเลยเหรอเดี๋ยวฟังหน่อยฟังเสียงหน่อยโอ้เสียงดีเนาะ
ใช้ได้เลยโอ้สวยไหมสวยยอดไหมสุดยอดสุดยอดอันเท่าไหร่นะครับเนี่ยหมื่นครับหมื่นบาทนะครับโอ้บ้านบ้านอยู่ในบ้านโอ้มันงานฝีมือเนาะโอ้มันเป็นเมื่อกี้ที่เป่านี่คือเป็นเพลงมงใช่ไหมครับใช่ครับอ๋อที่ของอันที่ของพินีมึงครับของประเพณีมงเนาะครับโอ้ของดีเลยบ้าแบบป้าเขาใส่เขามันบอดี้ดอครับถ้าทางอีสานก็เป็นแคนนะเนาะเป็นทำจากไหวนะแต่ที่นี่เขาใช้เมื่อก่อนอาจจะเป็นไม้อยู่3-4 พันเออหมื่นนึงอ่ะตกใจเลยนี่ขนเม่นพี่น้องเนี่ยคนเหนือเนี่ยเอาไปหน่อไม้นะหน่อสูแล้วจิ๊ด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 กระชายพี่เล็กก็เลยอ่านอยู่ว่าเป็นอาหารแมวเหรอนี่เหรออะไรเนี่ยแค่เป็นที่ดักหนูโอ้โหแมวโหดร้ายมากเกือบซื้อไว้จะซื้อฝากให้ร้านคืออะไรหรองาช้างปลอมหรือแท้ไม่รู้มีอะไรไม่รู้แปลกๆพี่น้องเดี๋ยวอุ้ยงวงช้างนี่อย่างอะไรนี่อะไรเนี่ยไม้อะอันนี้เป็นอะไรไม่รู้พี่น้องเหมือนจะเป็นแปลกๆไม่รู้มีที่จกด้วยมีรูปกันอันนี้อะไรเธอเดินอันนี้อะไรเนี่ยหินพญานาคเหรอมาจากไหนเนี่ยเป็นอย่างนี้ก็มีเหรอแปลกๆกินเนาะเนี่ยแปลกกี่ปั้นเนาะนี่ดีวัวพี่อะไรนู่นนี่เนี่ยขนอะไรพี่น้องเนี่ยเล็บอะไรนู่นเนี่ยของแปลกๆมีเยอะนะลองมาเที่ยวดูเนาะแปลกๆนี่นะเออดีอยู่ดีดีเราที่เรามาอยู่แล้วเนี่ยยาผงเหลืองกาสิงคำกินดีนะยาผงเหลืองเนี่ยเวลาไปลุงเดชเวลาเดินทางไกลถ้ามีอันนี้มันดีนะมันแบบแล้วกินของพิษเนี่ยมันกินไปแล้วมันคนแก่คนแก่ไงเอาขวดไปยิงชาเลยฮะขนเม่นเป็นสมุนไพรครับพี่น้องกระชายพี่ชายดำขมิ้นจะน้อเอหรือมันย่อหรอแต่ก็จะอะไรเนี่ยก็มันอะไรน้อเนี่ยหนูอยากใส่ก็อย่าหรออะไรครับแม่พี่อันนี้เป็นหนังช้างอ๋อผมใช่อันนี้ที่ดำๆกินอันนี้เป็นเลือดแลบเลือดแลบโอ้เอาไปทำเขาไปกินนะเอาไปเขาไปผสมยาหรือว่าเอาไปเขาเนี่ยเออเขาแซ่บเขาแซ่บโอ้ของดีเนาะกินข้าวแซ่บเอาคุณยายซื้อไปกินเนาะแบบว่าเป็นโรคของเท่าคนแก่นะครับปวดหลังปวดเอวอ๋อปวดหลังปวดเอวนี่คุณยายเขาเคยกินเนาะเจาะเขาเจาะก็ไม่รู้น้ำไม่เดี๋ยวเขามาแล้วแต่มันชิดตัวกันหยกแล้วเด็กมันชิดตัวอ๋อพี่น้องคุณตีเขาเนี่ยกินข้าวอร่อยกินข้าวแซ่บเจริญอาหารเนาะนี่ดีด้วยนางช้างเขาอ่ะไปมียาด้วยอันนี้อะไรนี่สมุนไพรอันนี้กระดูกเลยกระดูกเนาะกระดูกมีงาด้วยไม่ผักกาดเออแปลกๆนี่วะของไม่เคยเห็นเนาะแรกเห็นไปเดี๋ยวก็เนอะขออนุญาตบอกกันเมื่อกี้เห็นก้อนดำๆก็นึกว่าเป็นสมุนไพรก็ไม่เท่าไหร่พอเขาบอกเลือดแลบท้องก็ปวดเลยเป็ดตะข้าวเก็ดตะเว้นเลยนั่นกินอะไรกินยังไงไม่รู้เนาะถ้าเขาใส่กระปุกไว้มันไม่เน่ามันไม่ดูดหรอแล้วคนไปกินไม่ท้องก็ไปรวมกันก็แปลกดีอันนี้แปลกดีเพิ่งเคยเห็นแล้วก็นึกว่าเอามาขายแล้วไม่มีคนซื้อด้วยนะมีคนซื้อด้วยแสดงว่าก็คงจะดีอู้อันนี้เหมือนที่เราไปเที่ยวเมืองไซยะอะไรเนี่ยเธอเนี่ยเป่าควันเนี่ยดีนะเนี่ยเนี่ยที่เป่าลมเนี่ยลุงจันแกอยากได้พอดีแกว่าถ้าไปซื้อมาให้พ่อหน่อยนะเนี่ยให้วันหลังให้แกมาเดินดูเลยเนี่ยนี่เมื่อคืนมามีเจ้านี้เจ้าหนึ่งกำลังกลางเนี่ยเจ้าเนี่ย
โอ้โหดีนะเราเอารถตู้ออกมาก่อนนะเมื่อคืนนี้ถ้าอย่างนั้นเนี่ยบ่ายสองนะได้ออกจากจุดเนี้ยเมื่อคืนคุณลุงกำลังตั้งเนี่ยยังไม่ตั้งนะกำลังรถมาจอดแล้วก็คนของลงอยู่เมื่อคืนตีสามกว่าเปิดตั้งร้านแต่ตีสามแล้วลุงเนี่ยย่ำเดือมุกโอ้อะไรเองเปิดบ่อเปิดร้านตั้งแต่ตีสามแล้วเนาะตีสามเมื่อคืนนี่ผมขับรถผ่านรถกระบะตีสามแล้วนี่ตีสามแล้วมาล่ะผมตื่นตีสามกว่ามันกระเพาะกำลังจะขนของรถดีแม็กเนาะได้เลยจำได้เห็นไหมเมื่อคืนก็เจ้ามันจะบอไว้ครับเมื่อคืนผมก็ไปนอนบนนี่พอเขามากลางก็เลยรีบขับรถหนีเมื่อคืนนี่ดูนี่ถ้าพี่น้องมุ้งเวลากินข้าวเขาชอบมีโต๊ะอย่างเงี้ยมันนั่งกินข้าวอร่อยนะอันเท่าไหร่ครับ150 บาทหวายนะเนี่ยไหวมั้ยลองดูเนี่ยเธอก็ดูดีนะเนี่ยไม่ดีหรอกเรานั่งดูสินั่งกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยนั่งกับพี่ไม้เนี่ยเอาไหมมันเป็นหวายนะหวายหมดเพื่อนซื้อมาละก้าเขาขายขายอันนี้เป็นแฟนกันเหรอโอ้มาชูฮะมาขายหน้าร้านกันเองมาขายหน้าร้านอ๋อเขาเดี๋ยวมาเข้าอ่ะเดี๋ยวมาเอาไปขายฮะเขาเดี๋ยวมักซื้อไปขายมักซื้อไปขายเออเอาจอยนี่มดเตี๋ยผมมดเตี๋ยเนี่ยผมมดเตี๋ยอ๋อเราถ่ายหน้ามดกันเนี่ยพี่เรานั่งดูที่เธออ่ะเธอถ่ายพี่หน่อยดิเออโอ้มันนั่งสบายนะมันเป็นหวายอ่ะมันพอดีฮะเนาะอันนี้ทำอยู่ฝั่งนี้เลยครับอยู่ฝั่งลาวนี่อันนี้คนลาวเนาะอันนี้เขาเป็นคนลาวเขามาจากฝั่งลาวดีนะเนี่ยนั่งสบายเลยมันแบบยืดหยุ่นมันไม่เหมือนแบบนั่งโต๊ะพลาสติกแข็งแบบนี้แบบเป็นหวายก็ดูดีนะถ้าซื้อต้องซื้อ4 อัน 5 อันเลยแต่เธอเอาหมดเลยเหรอเอาหมดจริงเหรอฮะโอ้ลดให้ถ้าหมดนี่พันถ้าหมดนี่900ก่อนหนึ่งที่10 บาท 10 บาทน่ะเกลียดหนึ่งไม่เกลียดนั่นน่ะ1 6 แกน6 6อันหาร900มันกี่บาทเผื่อไม่มีเงินมาเลยเนี่ยเธอพี่ดู900แล้ว150ไม่ได้ลดนะ10 บาทอ๋อเขาว่าหมดนี้เราได้ยินว่าลดให้เหลือตัวละ100เขาว่าหมดนี้900ก็เลยเพิ่ม10 บาทนะบอกมันให้มีมัดเลยว่ามันให้เด้อเดี๋ยวเดินดูแป๊บนึงก่อนนะให้เงี้ยบอกก่อนเด้อแต่พูดเนาะกี่เรือเอามาขายอย่างเดียวนี่เนาะผักกูดมัดแล้วผักกูดขายผักกูดด้วยเอาอย่าไปนางคิดกันเดี๋ยวแป๊บนึงจะมาเอารถเอาเสียงเอาไหมสี่อันแค่เท่าไหร่เอาไปดิสี่อัน600เอียงก่อถ้าเอา4 อัน 600มันจะได้นั่งไหมเธอไม่ตรงไหนดีไม่รู้ฝากตรงนี้เอา4 อันนะเดี๋ยวเลือกก่อนนี่ไม่สวยวะนี่มันมีลายผันลายชับลุงเดชลุงเดชเอาไปเยอะลุงเดชจะไปนั่งตรงไหนเดี๋ยวเอาตัวลบนี่มันไงอ่ะลบก่อนลุงเดชลบหน่อยลำใหญ่เล็กคนน้อยถ้าจะไม่น้อยมันบ่ายตู้มันก็มีให้เหลือแค่นี้เองอ่ะ มันมีให้เหลือไม่เยอะ เอามีตังค์นี่แหละเธอเยอะช่วยเยอะช่วยเยอะช่วยเยอะคือว่าจะไปนั่งตรงไหนเนี่ยไปเยอะช่วยเยอะช่วยหานะพิธานายกอ่ะนายกชอบอย่างนี้นะเขาบอกอ้าวฝากคุณลุงไว้ก่อนหรือว่าจะกลับเลยไม่ฝากอ่ะไปเลยไปเลยอ่ะไปโชว์อ่ะฝากได้ยินเนาะฝากคนนี้เนี่ยฝากฝากลุงมันเลยฝากไปใต้นี่ไปลุงอย่าไปลืมนะอย่าไปลืมนะไปลืมลุงก็ได้นะอาทิตย์หน้าเนี่ยถ้าลืมฝากขายนะครับเดี๋ยวอาทิตย์หน้ามาเอาเงินพอละอย่าให้พี่ไปจับอะไรกับเขาเลยเธอแล้วพี่ก็ใครบอกให้เธอจับล่ะโอ้กลับระบอบ้านนี้แกแล้วบ้างสองอันแถมพี่มาแล้วพี่นี่สายมาคนเยอะเราตื่น 5 กว่ามันคนไม่เยอะแต่ตอนนี้ผมเยอะแล้วเดี๋ยวไปกินก๋วยเตี๋ยวดีกว่า
พี่อยู่ละเนาะไปถ่ายช่องโรงเรียนมาแบบก๋วยเตี๋ยวที่มันมีแบบเส้นอะไรนะเขาเรียกอะไรมีหัวปลีอ่ะน่ากินมากปลาปลาก็เป็นๆกับนี้เนาะก็เป็นๆกับนี้เนาะไปเบิ่งกูสาวแล้วเนี่ยเป็นจังได๋เป็นจังได๋ไปโอ้เราที่มาเต็มเลยเชิญพี่ดิฉันเจ้าที่ทหารพาเจ้าที่อะไรมาทิ้งเออเมื่อกี้เขาไม่ทำงานเขามาทำงาน 8:00 นไงลุงเด่นเขาบอกแล้วให้มา 3:30 นพี่น้องของดีไม่มีแล้วนะไม่มีแล้วไปหมดแล้วทำไมพี่หัวร้อนอย่างนั้นเก่านี่อยู่ไปไปก๋วยเตี๋ยวดีกว่าโอ้เดี๋ยวพี่จะดูสาวลาวก่อนหน่อยเถอะแป๊บนึงซื้อได้เหรอพี่เขาซื้อกลับบ้านเหรอมือหนึ่งนะซื้อหรือเขามาขายไปดูเถอะหรือถ้าเขาซื้อแล้วโอ้ขายดีเนี่ยอันละหมื่นนะเดี๋ยวพี่อยากถามว่าเขาซื้อหรือเขาซื้อหรือเปล่าเดี๋ยวจะถามนะถามได้ไหมอันหมื่นหนึ่งนะนี่ถ้าสายๆมานะครับต้องขึ้นมาแล้วก็ต้องมาสแตมป์บัตรตรงนี้ตรงเป็นตม.นะครับตรงนี้ให้คนลาวอ่ะคนพี่น้องมุ้งที่อยู่ที่ลาวมั้งลุงครับอันนี้ลุงซื้อเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยเอามาขายหรือซื้อเอามาขายเมื่อกี้เขาซื้อ2อันเนี่ยแล้วกําลังเอามานี่อ๋อขายอันนี้อันเท่าไหร่เป็นหมื่นนะโอ้ทำยากเนาะวันนี้ขายได้กี่อันแล้วยังอ่ะเป็นชุดเอามาเป็นชุดอันนี้มาจากลาวเหรอครับหรือของไทยมาจากไทยมาจากไทยอ๋อแต่ขายให้เราอ๋อของที่ดาวเขาชอบอ๋อแล้วก็มีอยู่จะมาเป็นไม้อ๋อถ้าบ้านเรานี่จะเป็นไม้เนาะมันเป็นเศษเดียวถ้าทำดีเนาะเป็นพลาสติกแต่ว่าเป็นที่เขาใส่สักไว้นี่แหละครับชอบพีวีโอทำดีขนาดครับโอเคขอบคุณครับนี่ผมขายแล้วนะละหมื่นขายได้สองอันแล้วอ่ะขายได้สองอันแล้วนะเดี๋ยวจะไปกินร้านนี้เหรอเนี่ยโอ้โหมันลกไปแล้วเมื่อกี้เดี๋ยวมาใหม่ว่าจะมากินแล้วเดี๋ยวมาใหม่นี่สาวมีแต่สาวมุ้งไงพี่น้องสาวสวยๆทั้งนั้นเลยมันไม่มีผักอ่ะจะไม่กินอ่ะพี่ก็หิวนะโอ้เขาก็มีเป็ดด้วยเธอเป็ดย่างเกลือโอ้สาขาเชียงใหม่ก็นะโอ้จะหมดแล้วครับนี่โอ้ขายดีเนาะคนเราเขาก็ชอบกินปิ้งเป็ดนะพี่น้องโอ้เป็ดนี่โอ้อยากได้เครื่องนี้ไว้บ้านสักเครื่องเนาะที่สงกรานต์เนี่ยทำเป็นสแตนเลสอย่างงี้อยู่ได้นานเลยนี่เนาะชุดตัวไหนเลยครับแบบนี้เนี่ยครับนี่หลายหมื่นนี่เนาะ50,000เป็นชายครับเป็นชาย 50,000 โอ้แตนเลสแล้วก็มีตู้แจกมีตู้แจกพร้อมเลยครับเออก็ดีนะเนี่ยใครอยากมีอาชีพก็นี่มาขายได้เอาไปขายตามแหล่งชุมชนได้เอาไปขายที่ลาวก็ได้เนาะชุดเนี้ยขอบคุณครับเออใส่กอกมงเขาเขียนป้ายติดมาเป็นไส้กรอกมงขายดีคนดูอันนี้เขาก็ซื้อแล้วมั้งเนี่ยโต๊ะเนี่ยอันนี้หรือว่าเอาไว้ให้คนมานั่งกินนี่เมื่อเช้ามาเดินผ่านทีขายดีดีพี่น้องอุ้ยขายดีดีไส้กรอกอะไรนะไส้กรอกมงเข็กมงเข็กน้อยไส้กรอกมงเข็กน้อยไปแต่ก็ไปเอาเก้าอี้เราดีกว่านี่ก็ไปฝั่งเราแล้วพี่น้องหน้ามาเดินอยู่ของแปลกๆหูแปลกตาดีว่าชอบลงเด่นได้เจอของแปลกนะที่อันนี้มารอบสองนี่ดีไปอีกแบบนึงจุดผ่อนปลนบ้านแจมป๋องอำเภอเวียงแก่นจังหวัดเชียงรายครับพี่น้องมาเธออยากได้เธอก็หิ้วเลยนะใครอยากได้นะเธอถ้าเธอนั่งไม่ได้นะ
มาช่วยกันคนละสองก็ได้มาช่วยกันสองไปแล้วครับพ่อสวัสดีครับนี่ครับสมุนไพรอะไรอุ้ยได้เก้าอี้ไปพี่ถือให้ก็ได้มั้ยจริงๆเสียวัดเขาอยากได้นะเขาจะไปทำที่สวนเขาจะทำแบบเอ๋อย่าเอาไปขายต่อไอ้เจมุนโต๊ะนั่นแหละเขาบอกจะทำแบบที่น้องปากกยอเนี่ยที่ว่าเป็นครัวไฟอย่างเงี้ยนะแล้วอันนี้ไปนั่งมันจะพอดีมันถ้าเป็นเก้าอี้พลาสติกมันไม่ทนเขานี่หวานแล้วมันนั่งนุ่มนะเนี่ยมันยืดหยุ่นเนาะยืดหยุ่นใช่ดีเมื่อกี้ลองนั่งก็ติดใจเลยไปเหมือนมาอาบน้ำยังไงไม่รู้บอกไม่ถูกเก้าอี้ครับเก้าอี้เก้าอี้จ้าอี้หวายจ้าอี้หวายสองอันห้าสิบครับเดี๋ยวสองอันห้าสิบใช่โอ้ยยังมีน้ำเด่นยังมีอะไรนะปั๊มหล่อจังเลยอ่ะเห็นไหมป่ะไปแล้วเนาะสองตัว150เลยพี่นะสองตัว100ขอหาเงินค่ารถสองตัว150นะพี่นะขายกันวันนี้นะครับสองตัว150บาทขายกันวันนี้หมดแล้วหมดเลยครับเหมือนเนาะบ้างไม่ทำอย่างเงี้ยเหมือนไหมเหมือนตัวละ50บาทพี่นะ50บาทตัวละ50บาทโต๊ะกินข้าวใหม่ล่าสุดเลยครับทำจากหวายแท้ 100% ขาดทุนไป100นึงเลยเดี๋ยวพี่บ้านเดี๋ยวอยู่กับพี่แค่กี่วันโอ้ยพออาทิตย์ก็แล้วกันล่ะถ้าถึงอาทิตย์นี่ให้เลย 1,000 เก็บไว้นั่งบนภูวิลล่าชั้น2น่ะเมื่อกี้เลยนี่ตัวโต๊ะเปิ้นหายไปไหนแถมน้อยแต่จะถามหาไหมน้องงานจะได้มีโต๊ะนี่150ครับนั่งหมอนนี้ไปท้องเป็นโต๊ะวายเนาะครับนุ่งๆก็มันนุ่งๆดีไปนั่งหน้าหนาวจุดเตาแล้วก็นั่งเอาไปอ้อยปื้นพร้อมเลยลืมเก็บเต๊ะไว้ในที่ร่มลืมเก็บตากฝนเป็นเชื้อราเตาไฟก็โยนใส่เรื่องประจำมันเป็นเรื่องประจำของพี่ใช่ไหมเห็นภาพเลยไปหน้าหนาวมาจุดเตาตั้งถิ่นไฟเดี๋ยวเขาบอกพี่เนี่ยออยไฟเขาก็สิเอาเทียละอันเทียละออยละโยนใส่เลยครับพี่น้องเขาจะไปแล้วครับซื้อไหวซื้อเก้าอี้ไหวไปจุดเตาอุ้ยเดี๋ยวจะทำนี่อยู่ถ้าหน้าหนาวก่อนทำเตาแบบโบราณแบบพี่น้องปะปากยอที่ว่าอยากได้แล้วก่อนนี้ไปนั่งจี่ข้าวปิ้งเนื้อเปลี่ยนสไตล์เปลี่ยนลุคไปละเดินทางกันต่อไม่รู้จะไปไหนดีรอติดตามอีพีหน้าแล้วกันแต่ว่าภารกิจแรกของเราหลังจากนี้ไปงานจะกินกับกินข้าวแล้วเมื่อกี้จะไปดูคนกันเต็มเนาะร้านก๋วยเตี๋ยวคนเต็มเลยไม่มีใครมีอะไรมาขายใครไม่รู้ว่ามีสินค้าไม่รู้จะขายไหนลองมาดูได้ครับพี่น้องตลาดแจ่มป๋องอำเภอเวียงแก่นจังหวัดเชียงรายคลิปนี้ไปนะครับพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีค่ะบ๊ายบาย